คุณผู้ชมต้องบอกว่าเมื่อวานนี้มีรัฐมนตรีท่านหนึ่งที่ต้องบอกว่ากำลังงานเข้านะคะคือต้องเล่าย้อนก่อนว่าเป็นสิ่งที่พรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็ดำเนินการต่อเนื่องมาตลอดนะคะตั้งแต่ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะก็มีการซักฟอกคุณศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะว่าไปมีส่วนพัวพันเกี่ยวข้องอะไรกับงบคมนาคมไหมจนที่สุดนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการรวบรวมเอกสารหลักฐานอะไรต่างๆไปยื่นให้กับประธานสภาเพื่อให้ส่งไปถึงศาลรัฐธรรมนูญเพื่ออะไรคะเพื่อให้ถอดถอนค่ะถอดถอนความเป็นรัฐมนตรีและความเป็นส.ส.ของคุณศักดิ์สยามด้วยนะคะลองไล่เรียงไปดูว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านที่มาร่วมแถลงที่สภาและไปยื่นให้กับประธานสภาที่มีใครบ้างนะคะเริ่มต้นกันที่คุณหมอชลน่านสีแก้วนะคะที่เป็นผู้นำของพรรคร่วมฝ่ายค้านแล้วก็เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะคะคุณหมอชลน่านเนี่ยออกมาบอกแบบนี้นะคะคุณผู้ชมบอกว่าก็เป็นตัวแทนนะคะเมื่อวานนี้มีพันตำรวจเอกทวีสอดส่องสอสอแบบบัญชีรายชื่อเลขาธิการพรรคประชาชาติไปด้วยนะคะไปยื่นหนังสือต่อคุณหมอสุกิจอัฐโถปกรณ์ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้เสนอเรื่องไปยังประธานศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีและสมาชิกภาพความเป็นสอสอของคุณศักดิ์สยามชิดชอบสิ้นสุดลงเนื่องจากว่ามีการกระทำที่ละเมิดรัฐธรรมนูญมาตรา144นะว่าด้วยการพิวิธีการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในคำร้องเอกสารหลักฐานทั้งหมดเนี่ยมี14เรื่องนะคะที่มายื่นก็หวังว่าการยื่นในครั้งนี้เนี่ยจะมีผลเพราะพยานหลักฐานชี้ชัดว่าอาจเข้าข่ายกระทำผิดจริงขอไปเริ่มที่ท่านนี้ก่อนนะคะพันตำรวจเอกทวีสอดส่องนะคะก็เป็นหนึ่งในคนที่อภิปรายคุณศักดิ์สยามในการอภิปรายรอบที่แล้วด้วยพันตำรวจเอกทวีบอกแบบนี้นะคะสืบเนื่องมาจากคุณศักดิ์สยามเนี่ยที่ถือว่ายังคงเป็นสสได้พิจารณางบประมาณแล้วก็ได้ตั้งงบประมาณในฐานะรัฐมนตรีอีกทั้งยังพบว่านายศักดิ์สยามยังเป็นกรรมาธิการงบประมาณซึ่งจากการตรวจสอบในงบของกรมทางหลวงการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.มีบริษัทที่นายศักดิ์สยามมีหุ้นส่วนอยู่และยังได้รับงานจากกระทรวงคมนาคมซึ่งถือว่าเป็นผลประโยชน์ทางตรงนอกจากทางตรงแล้วเนี่ยพันตำรวจเอกทวีก็ยังพูดไปถึงว่ามีผลประโยชน์ทางอ้อมด้วยเหมือนกันลองฟังเสียงดูนะคะเงื่อนไขแล้วบางปีงบประมาณเช่นปี2564ก็พบว่าท่านไปเป็นกรรมาธิการงบประมาณว่างบของกระทรวงคมนาคมโดยเฉพาะกรมทางหลวงชนบทและการรถไฟเนี่ยมีบริษัทที่มีมูลน่าเชื่อว่าท่านรัฐมนตรียังคงไว้ซึ่งหุ้นก็คือเป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยได้งานทุกปีในช่วงพิจารณางบประมาณที่ท่านเป็นกรรมาธิการเนี่ยก็มีส.ส.หลายคนทักท้วงว่าเอ๊ะทำไมงบซ่อมถนนเนี่ยเหมือนกันที่ไปจังหวัดอื่นแค่20ล้านแต่พอมาจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยทำไมถึงบวกไปอีกเท่าหนึ่งซ่อมเหมือนกัน40ล้านอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะพันตำรวจเอกทวีบอกว่ายกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นการจัดสรรงบซ่อมถนนไปยังบุรีรัมย์เอ๊ะทำไมสูงกว่าจังหวัดอื่นๆนะอย่างเช่นจังหวัดอื่นได้งบซ่อม20ล้านบุรีรัมย์ได้40ล้านแล้วนอกจากนี้การตรวจสอบก็ยังพบว่ามีบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่ได้งานในจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยยังมีความเกี่ยวพันกับนายศักดิ์สยามทั้งเคยเป็นเจ้าของบริษัทแม้ต่อมาก่อนที่นายศักดิ์สยามจะมารับตำแหน่งรัฐมนตรีคมนาคมเพียง23วันเนี่ยมีการโอนหุ้นไปแล้วก็ตามนะคะแต่ก็พบว่าที่อยู่ของบริษัทก็ยังเคยเป็นที่อยู่เดียวกันกับนายศักดิ์สยามก็ถือว่ามีความเกี่ยวโยงกันแล้วก็คือในฐานะที่คุณศักดิ์สยามก็เป็นกรรมาธิการวิสามันในการพิจารณาร่างพรบงบด้วยไงคะฮะนี่ครับต้องยอมรับว่าหลายอย่างมันดูมีพิรุธเหลือเกินมีความทับซ้อนกันผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องกันทั้งหมดฝ่ายค้านเขาเลยรวบรวมมาเห็นว่าตั้ง14เรื่องนะใช่14เรื่องนะคะคุณผู้ชมคะแต่ไม่ใช่แค่พันตำรวจเอกทวีท่านเดียวนะคะที่ออกมาพูดนะคะเมื่อวานนี้ทางฝั่งของตัวแทนก้าวไกลค่ะคุณประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.แบบบัญชีรายชื่อก็บอกนะคะว่าเขาก็เป็นหนึ่งคนนะที่อภิปรายคุณศักดิ์สยามบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีอำนาจตรวจสอบโดยยกตัวอย่างกรณีที่คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่เนี่ยที่ถูกศาลวินิจฉัยกรณีประเด็นไปถือหุ้นสื่อซึ่งมันก็ใกล้เคียงกับกรณีของคุณศักดิ์สยามที่ยังมีหุ้นของบริษัทเอกชนนี้ถือว่าเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ในขณะที่อีกคนนึงนะคะคุณพัฒนาสัพพโสสสสกลนครพรรคเพื่อไทยซึ่งก็เคยอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณศักดิ์สยามด้วยเช่นกันแล้วก็ถูกคุณสุภชัยโพสุรองประธานสภา
จากพรรคภูมิใจไทยไปปราศัยนอกสภาพาดพิงว่าเป็นไอ้โง่ก็กล่าวเหมือนกันนะบอกว่าขอให้สื่อมวลชนเนี่ยติดตามการอภิปรายที่ตนมีหลักฐานเด็ดบอกว่ามีหลักฐานเด็ดเลยเป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับคุณศักดิ์สยามมาประกอบการอภิปรายทั่วไปตามมาตรา52ด้วยแล้วตามข่าวเมื่อวานนี้มาแล้วนะคะวันที่จะมีการซักฟอกกันรอบนี้เนี่ย15 16กุมภาพันธ์คุณผู้ชมพุธพฤหัสกลางสัปดาห์เลยนะคะเพราะฉะนั้นโอ้โหมีหลักฐานเด็ดด้วยนะทีนี้ทางฝั่งของคุณหมอชลน่านศรีแก้วบ้างนะคะก็บอกแบบนี้ว่าฝ่ายค้านได้ทำหน้าที่ในฐานะเป็นฝ่ายตรวจสอบไม่ได้อาฆาตมาร้ายหรือว่าเล่นเกมการเมืองเพื่อหวังผลประโยชน์ในพื้นที่ในช่วงก่อนการเลือกตั้งนะเพราะว่าฝ่ายค้านเห็นว่าการกระทำของนายศักดิ์สยามเนี่ยเข้าข่ายมีความผิดตามรัฐธรรมนูญจึงยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบวินิจฉัยส่วนจะต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาลโดยกรอบเวลาศาลรัฐธรรมนูญจะต้องวินิจฉัยภายใน15วันแล้วคุณหมอชลน่านก็พูดถึงเนี่ยแหละค่ะศึกซักฟอกนะคะอภิปรายทั่วไปก็จะเริ่มตั้งแต่15กุมภาพันธ์เป็นต้นไปค่ะท่านประธานใช้อำนาจท่านประธานวินิจฉัยเรื่องกรณีสมาชิกเสนอญัตติให้สภาแห่งนี้วินิจฉัยในเรื่องที่ไม่เป็นข้อที่จริงที่ปรากฏขึ้นวันนี้เป็นการบรรจุวาระพิเศษเมื่อท่านประธานวินิจฉัยว่าญัตตินั้นชอบนะครับจะให้มีการลงญัตติตรงนี้เองมันจะเป็นบรรทัดฐานอันนี้อันตรายมากนะท่านประธานครับมันจะเป็นธรรมเนียมการกระทําที่ไม่ชอบในรัฐสภาไทยยติด่วนด้วยวาจาไม่ขอพิจารณาตามระเบียบวาระอันนี้ลงมติได้ครับเป็นองค์ประชุมได้เลยแล้วไม่กระทบข้อมูลใดๆทั้งสิ้นที่จะบิดพิ้วไปจากตัวบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและข้อบังคับถ้าท่านประธานยังจะให้ลงมตินะครับผมและเพื่อนสมาชิกฝ่ายค้านทั้งหมดเห็นว่าเป็นยติที่ไม่ชอบรัฐสภาไม่ควรที่จะต้องกระทําเรื่องนี้เราจะไม่ร่วมมือในการลงคะแนนใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านเพียงต้องการวัตถุประสงค์ที่จะล้มองค์ประชุมแต่ใช้วิธีการที่ไม่ชอบแล้วผมอาจจะกล่าวหาท่านประธานเนี่ยนะครับท่านประธานก็ให้ความร่วมมือด้วยอย่างนี้บันทึกไว้น่าเสียหายนะครับท่านประธานท่านประธานฮะเรื่องนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าแน่นอนว่ามันมีกฎหมายในรัฐธรรมนูญมาตรา144ที่ระบุไว้ชัดเจนว่าคนจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรห้ามไปยุ่งเกี่ยวหรือไปมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือขัดกันเองกับงบประมาณซึ่งเรื่องนี้ฝ่ายค้านก็ยืนยันว่ามีมูลแล้วก็มีการส่งเรื่องให้กับปปช.ถ้าปปช.เห็นชอบว่ามีมูลเรื่องนี้ก็สามารถส่งความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ดำเนินการตามกฎหมายและไม่ว่าจะเป็นกรณีใดนะครับเรื่องนี้ก็สามารถให้รัฐมนตรีสารรัฐมนูลตัดสินแล้วก็ถอดถอนความเป็นรัฐมนตรีได้ใช่ค่ะถ้าจะว่าไปตามขั้นตอนนะคะคุณผู้ชมคะหลังจากที่พรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยเขาไปยื่นให้กับทางประธานสภาแล้วใช่ไหมคะพอประธานสภารับเรื่องเสร็จปุ๊บก็จะส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญนะคะถ้าศาลท่านรับเรื่องก็คงจะต้องมีการแจ้งเรื่องไปที่ผู้ร้องแล้วก็ผู้ถูกร้องด้วยแล้วหลังจากนั้นศาลท่านก็คงจะต้องดูว่าสุดท้ายจะมีการไต่สวนไหมถ้าไต่สวนก็ว่ากันไปก็ไต่สวนแต่ถ้าไม่ต้องไต่สวนเนี่ยก็จะต้องมีการส่งเอกสารคำชี้แจงอะไรต่างๆมานะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะวินิจฉัยว่าผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยอย่างคุณศักดิ์สยามเนี่ยเป็นไปตามที่มีการแจ้งข้อกล่าวหาไว้ก่อนหน้านี้ไหมนะคะซึ่งก็สามารถพิจารณาทางลับได้ด้วยกรณีนี้คล้ายๆกับกรณีของคุณธนาธรแต่หลายคนมองว่าหนักกว่านะครับย้ำอีกครั้งสรุปในสรุปก็คือฝ่ายฝั่งฝ่ายค้านเนี่ยเขาไม่เชื่อว่ามีการโอนหุ้นจากหชก.หรือว่าบริษัทเก่าของคุณศักดิ์สยามที่ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างที่บุรีรัมย์นะครับว่าโอนหุ้นไปหมดแล้วนะครับมีคนมาซื้อหุ้นซื้อบริษัทแล้วตัวเองไม่เกี่ยวข้องไปแล้วจริงแต่มองว่าบริษัทนั้นมีนอมินีของคุณศักดิ์สยามคุณศักดิ์สยามยังมีส่วนได้ส่วนเสียอยู่และที่สำคัญเรื่องของที่ตั้งของหจก.หรือว่าบริษัทแห่งนี้นะครับนี่แหละครับที่กลายเป็นประเด็นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้หลายคนตามกันต่อนะครับว่าในท้ายที่สุดแล้วมันจะไปได้ไกลแค่ไหนเพราะว่าทางฝากฝั่งของภูมิใจไทยเองนะครับก็ออกมาตอบโต้แล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเก่าก็เคยชี้แจงไปหมดแล้วเป็นการดิสเครดิตกันหรือเปล่าอ่ะยังไงก็ตามแต่นะครับเรื่องนี้น่าจะยังไม่จบง่ายๆเพียงแต่หลายคนมองว่ามันคงจะทะลุรัฐบาลชุดนี้ไปนะครับไปว่ากันบางทีอาจจะหลังเลือกตั้งเลยสำหรับเรื่องนี้แต่เชื่อว่าหลายคนก็รอดูเหมือนกันนะคะว่าการอภิปราย15 16กุมภาพันธ์เนี่ยจะมีคลิปหลักฐานเด็ดอะไรบ้างนะคะ